but now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. นี่นะคะเขาให้เหตุผลว่ามีหัวที่สวยนะคะ eye contact ที่ดีค่ะ body ที่กว้างนะข้างล่างเลยตรงอกสวยมากตรงช่วงนี้มันอ้วนตรงแบบน่ารักพอดีตรงอื่นมันจะผอมบางเกินไปค่ะเรียกง่ายๆว่าหมาตัวนี้ครบเครื่องและเขาอยากนำหมาตัวนี้กับฟิลิปปินส์ค่ะ It's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves no negotiationสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่สี่แยกพุทธกันครับพุทธมณฑลสาย2ครับเดี๋ยวจะพาแฟนๆครับมารู้จักกับกลุ่มใหญ่เลยฮะบูลี่ไรเดอร์ตามผมมานะครับไปชมกันเลยสวัสดีครับผมอู๊ดบูลลี่ไรเดอร์ครับสวัสดีครับผมเอบูลลี่ไรเดอร์ครับสวัสดีครับผมเกตบูลลี่ไรเดอร์ครับผมผมช้างครับบูลลี่ไรเดอร์ครับแอนบูลลี่ไรเดอร์ครับผมต้องบูลลี่ไรเดอร์ครับสวัสดีครับผมบาสบูลลี่ไรเดอร์ครับจุดเริ่มต้นของบูลลี่ไรเดอร์ก็มาจากคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็คือชอบทั้งการขับรถชอบทั้งเลี้ยงหมาบูลลี่แล้วก็รวมตัวกันซึ่งตอนแรกอ่ะเกิดมาจากพี่เกตและพี่แอนที่เขารู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็ได้ชอบหมาและชอบรถเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ทำให้เราได้พัฒนาพันสายพันธุ์อเมริกันบูลลี่มาเรื่อยๆครับกี่ปีแล้วครับที่เป็นบูลลี่ไรเดอร์ประมาณ5ปีครับ5ปีเริ่มต้นก็จากเลี้ยงหมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่นชอบหมาเหมือนกันค่อยแบ่งสายมาจากพวกพี่แอนแล้วก็เกตอะไรอย่างเงี้ยครับเป้าหมายนะครับต้องการย่อส่วนหรือว่าลดสเกลให้เขาเล็กลงแล้วก็กระชับเรื่องบอดี้เรื่องบล็อกหน้าเรื่องช่วงตัวหรือมุมขาอะไรอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อสีเรื่องสีนี่สำคัญมากตอนนี้แล้วก็มีจิตประสาทที่ดีรวมตัวกันเยอะๆอย่างนี้เวลามีกิจกรรมมีการมีตติ้งมีอะไรพวกเนี้ยไปด้วยกันหมดเลยไหมครับบัสเอาไปเป็นกลุ่ มไปในนามของกลุ่มบูลลี่ไรเดอร์ครับผ มแต่ละคนก็จะมีแนวทางการเลี้ยงหมาคนแต่ละคนการได้ไปงานเนี่ยก็ได้การไปเจอเพื่อนฝูงไปพบปะสังสรรค์ไปแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันในเรื่องของหมาในแต่ละคนเลี้ยงกันแล้วก็เหมือนเราไปดูหมาคนอื่นดูหมาพวกกลุ่มเราแล้วเราเอามาพัฒนาเพื่อให้มันดีขึ้นให้มันทันกับค่ายอื่นแล้วก็ให้มันทันกับบูลลี่โลกที่เขาพัฒนากันไปอยู่ตอนเนี้ยก็คือกลุ่มเราก็เป็นกลุ่มที่เล็กๆถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นแต่ว่าค่อนข้างจะรวมตัวกันอยู่ตลอดเวลาเชื่อเลยเกินว่าไม่น่าพลาดรางวัลในส่วนของบูลลี่ไรเดอร์นะครับก็ได้ถ้วยเนี่ยมากมายครับครั้งที่หนึ่งที่สองหรืออะไรแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหมาที่ตัวเองบีดซึ่งเป็นแนวทางของตัวเองมีทั้งเรื่องบอดี้หรือสีหรืออะไรหลายอย่างก็ได้กันมาทุกคนที่ได้ถ้วยใหญ่ๆมาก็จะมีของพี่แอนได้ถ้วยพระราชทานมาที่เซ็นทรัลโคราชก็จะได้ถ้วยพระราชทานรุ่น 3-6 เดือนอีกคนนึงก็จะเป็นเมดอินโชที่หัวหินนี่นะของจริงเลยครับตอนนี้เป็นบูลลี่ออนเดอะบีดที่หัวหินครับเมื่อเดือนมีนาครับเพศผู้รุ่นเบบี้เบสอินโชตัวนั้นชื่อคุณพันครับคุณพันครับคุณนัทครับมีรายการที่ผ่านมาครับที่ไปชลบุรีเนาะได้ที่2ของตัวเมียรุ่น316อะไรเนี่ยก็เพิ่งเข้าวงการประกวดเหมือนกันครับก็เพิ่งได้มาเหมือนกันแต่ก็ได้เป็นรางวัลที่2ครับของ2ถ้วยจากลูกหมาตัวเดียวแต่ว่าเราลง 3-6 กับ 9-12เราลงข้ามรุ่นไปเราก็ได้เงินถ้วยที่สองมาประมาณนั้นใช่มีทองของเขาจริงๆครับไม่ของผมมันเข้าชิงเบสตลอดแต่คูเปอร์ยังไม่เคยได้เบสครับเพราะว่าคูเปอร์อ่ะมันก็เป็นหมาเจนใหม่ที่ตอนนี้ผมกำลังเอาขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์เพื่อพัฒนา
หมาที่บ้านคือตอนนี้ผมมาเน้นเรื่องสีมือคืออยากจะให้กระชับและให้มันคลีนที่สุดแล้วก็ต้องวิ่งได้เดินได้หายใจได้ไปที่ออกมาไหนมาไหนได้ครับไม่ผิดเพี้ยนเหมือนเมื่อก่อนสมัยก่อนขาตึงขาหลังตึงอะไรเงี้ยคือพยายามจะแก้ให้ไม่มีให้หมาของเราใช้ชีวิตได้ปกติได้ครับตอนนี้ที่เด็ดของผมมีพ่อหมาอยู่ตัวเดียวครับก็คือขุนพันขุนพันเนาะตอนนี้เขาอายุประมาณ7เดือนครับครับก็อย่างที่บอกก็ประมาณอีกเดือนหรือ2เดือนก็จะเริ่มเทรนน้ำเชื้อแล้วก็เปิดโปผสมแล้วครับขุนพันก็ติดรางวัลเบนินโชที่งานหัวหินมาด้วยครับนี่ครับก็จะมีของผมเป็นลูกของอร่อยที่เป็นสีช็อกไตแต่ว่าก็อายุยังไม่โตมากประมาณ 3-4 เดือนครับก็อนาคตก็คิดว่าจะต้องเป็นขึ้นแท่นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นเจนใหม่โด่งของสีด้วยแล้วก็บอดี้ด้วยครับแล้วเป็นหมาจีนชื่ออาตีน้อยตาจะจิกๆเหมือนหมาจีนครับแล้วก็หัวจะใหญ่แล้วก็มีโครงสร้างค่อนข้างจะเล็กกระชับโด่งครับหางเต็มแล้วเรื่องสีด้วยครับถ้าเป็นของผมก็จะเป็นจะมีตัวนึงครับก็คือแต่อายุยังน้อยอยู่4เดือนกว่าก็จะเป็นชื่อสุดหล่อครับก็จะเป็นหมาเป็นสีช็อกโกแลตไตใช่ครับจะเป็นหมาสไตล์เน้นกระดูกโครงสร้างครับเล็กแล้วก็สั้นครับประมาณนี้ก็คือว่าก็คงก็มีอยู่ตัวเดียวครับคูเปอร์ครับคูเปอร์ก็จะเป็นหมาสีครับเป็นช็อกมือไตครับซึ่งโครงสร้างเขาเรื่องบอดี้เรื่องกระดูกแล้วก็การเคลื่อนไหวก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นเพราะเขาผ่านงานมาตลอดตั้งแต่2เดือนยันทุกวันนี้กำลังจะ8เดือนครับมันก็มีการพัฒนาขึ้นมาซึ่งโครงสร้างของเขาเรื่องกระดูกหัวไหล่แล้วก็หางเนี่ยก็คือครบทุกอย่างและเรื่องสีด้วยซึ่งผมเน้นเรื่องอย่างตัวเขาเองมันเป็นช็อกเมอร์ไตเนี่ยมันก็คือมันก็ยังน้อยอยู่ในเจนของทุกวันเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงผมหวังว่าจะมาพัฒนาในสายเลือดแล้วก็สีของตัวเมียในไทยเนี่ยที่ชอบชื่นชอบหมาสีด้วยกันเนี่ยอย่างที่จะมีคนมาเลี้ยงหรือชื่นชอบในอเมริกันบูลลี่เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับศึกษาสายเลือดศึกษาตัวหมาแล้วถ้าจะซื้อหมาสักตัวแนะนำอย่างเดียวเลยว่าควรเข้าไปดูหมาตัวจริงเพราะว่าแนวทางแต่ละคนแต่ละค่ายมันต่างกันขนาดบูลลี่ไรเดอร์มีกันทั้งหลายคนยังเลี้ยงไม่เหมือนกันเลยทุกๆอย่างมาแล้วแต่ความชื่นชอบแต่ในแนวทางของกลุ่มผมที่คุยกันก็คืออยากได้หมาที่สุขภาพแข็งแรงวิ่งได้เดินได้ไม่ผิดเพี้ยนถ้าคนที่ต้องการจะเลี้ยงจริงๆอ่ะควรเข้าไปดูตัวหมาหมาเนี่ยโอ้โหมีหลายทรงหลายแนวจริงครับครับมันแล้วคนเลี้ยงเนี่ยก็ต่างกันไปวิธีการเลี้ยงก็แนะนำว่าเข้าไปตามบ้านเลยชอบก็ซื้อไม่ชอบก็อย่าไปซื้อเขาใช่ครับไม่ต้องไปเกรงใจใช่ครับดีที่สุดใช่ชอบแบบนั้นหมาในไทยสวยเยอะครับครับไม่เฉพาะในกลุ่มอื่นก็สวยเยอะแต่มีข้อแนะนำเวลาจะทำหมาหรือจะพัฒนาหมาต่อควรจะต้องพัฒนากับพ่อหมาที่มีใบรับรอง อย่างถ้าเกิดของไทยตอนนี้ก็เป็นพวก TBKC UKC มันจะได้ต่อยอดได้ในอนาคตมีที่มาของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ความชัดเจนของสายเลือดแล้วก็เวลาเราซื้อขายมันก็จะเวอร์วายมากขึ้น มันจะทำให้เราขายง่ายมากขึ้นครับใช่แล้วก็ส่วนตัวหมาเองต้องพัฒนาบีดไปในทางที่ให้หมามันสมบูรณ์แข็งแรงนะไม่ใช่ปีดจนเพี้ยนเกินไปให้เราเล่นกับมันแบบมีความสุขแล้วก็ควรจะต้องพร้อมด้วยนะครับครับไม่ใช่เอาหมาไปยังไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยงที่ไหนอะไรยังไงกินอะไรค่ายาค่าอะไรต้องมีให้เขาเวลาฉุกเฉินจริงๆมันต้องดูแลเขาได้ไม่ใช่หมามันจะคิดว่าหมามาหาเงินให้เราก็ดูแลเขาให้ดีก่อนครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเราเนี่ยถ้าเกิดว่าโอ้โหชอบแนวทางของบูลลี่ไรเดอร์นะอยากจะเข้ามาร่วมกวนร่วมแก๊งของเรายังไงติดต่อยังไงครับเข้ามาทักได้ที่ตามงานก็ได้ครับหรือว่าจะเข้ามาทักในกลุ่มของบูลลี่ไรเดอร์ที่เราติดแฮชแท็กเอาไว้ครับก็สามารถเข้าไปทักได้เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ก็คือในกรณีติดแฮชแท็กเนี่ยคือจะเป็นของกลุ่มพวกเราทั้งนั้นครับผมเราก็สามารถคุยกันได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอไซค์เรื่องรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมาแต่เกิดคุยกันหนูก็มาเจอตัวจริงกันดีกว่ามันแน่นอนเนาะจริงๆถ้าเกิดได้ไปเจอกันตามงานมิตติ้งงานโชว์นะครับเราก็จะได้เห็นน้องหมาด้วยไปดูตัวจริงกันเนาะหรือว่าอีกอย่างนึงหรือว่าถ้าชื่นชอบหมาตัวไหนทักเข้ามาคุยขอดูตัวขอรายละเอียดได้
ตรงไหนครับเซนเซอร์บูลลี่ไรเดอร์ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับครับมาที่หมู่บ้านอรุณทองครับสาย2นัดเจอกันได้อยากชมหมาตัวไหนแท็กเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเพราะผมว่างมากแล้วแต่ละคนก็อยู่ใช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 ่เพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมีอะไรก็กินก้างหากันแล้วก็มาดูตัวหมาได้ที่นี่เลยไม่มีปัญหาใช่มาได้ตลอดพูดคุยมาได้ทุกวันสุดท้ายแล้วครับต้องให้ทางกลุ่มฝากผลงานนิดนึงครับก็ขอฝากกลุ่มบูลลี่ไรเดอร์ฮะก็ติดตามได้ทางชื่อเฟซของแต่ละคนที่ขึ้นไว้ได้เลยฮะแล้วก็ตามงานประกวดทุกงานประกวดกลุ่มบูลลี่ไรเดอร์ไปหมดถามจริงกลุ่มนี้มีแต่ผู้ชายเหรอครับครับผมมีแต่ผู้ชายครับครับใช่ครับมีแต่ผู้ชายครับโอ้เนี่ยครับสาวๆต้องไปเจอกันแน่ๆครับวันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มบูลลี่ไรเดอร์นะครับที่ให้โอกาสเราเข้ามาพูดคุยกันหวังว่าท่านที่ชื่นชอบในสุนัขสไตล์ของกลุ่มบูลลี่ไรเดอร์ไปเจอกันตามงานบูธมิตติ้งต่างๆเนาะอยากจะมาเจอตัวจริงของหนุ่มหล่อๆนะฮะที่มารวมตัวกันส่วนใหญ่จะไปตรงนี้นะฮะบูลลี่สาย2เนี่ยเนาะใช่ครับสี่แยกทศกัณฐ์ครับมาแฮงเอาท์กันได้ทุกวันนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับพี่สวัสดีครับ